สวัสดีอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆ นะครับวันนี้ผมจะมาเรียนโปรแกรม Internet Frame ให้เพื่อนๆดูนะครับใน Internet Frame หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีเมนูมี Help ในหน้าต่างเมนูก็จะมีสีแดงสีดำสีม่วงสีเขียวนะครับก็เดี๋ยวผมจะรันให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ New Project นะครับแล้วก็กด Next แล้วก็ตั้งชื่อว่า Internal นะครับแล้วก็กด Shift แล้วเราจะได้หน้าซอสมาแต่ว่าเราไม่ทำเป็นหน้าซอสนะครับเราจะทำเป็นหน้า GUIแล้วก็ลาก internal frame มานะครับแล้วก็เอาเมนูบาร์ใส่เข้ามาเพื่อที่จะทำการเลือกสีนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนข้อความตรงนี้เป็นว่าเมนูนะครับส่วนอันที่2ก็เปลี่ยนเป็น Help นะครับแล้วเราก็เอาเมนูไอเทมใส่เข้ามานะครับเอาเมนูไอเทมใส่เข้ามา4อันนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นสีนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนข้อความตรงนี้ให้เป็นสีดำสีแดงสีม่วงสีเขียวนะครับส่วนเฮลเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับลากเมนูไอเทมเข้ามา1อันแล้วก็เปลี่ยนข้อความเป็นอีเด็กนะครับแล้วเราก็ลาก Desktop Pen มานะครับเ
ทีนี้เราก็จะลองรันโปรแกรมนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราทำได้ไหมเดี๋ยวเราก็มาคลิกดูนะครับว่าเราทำได้ไหมครับเราจะมาเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยน change variable name ตั้งชื่อว่า d underscore 1ครับคราวนี้เราจะมาทำการใส่โค้ดนะครับไปที่สีแดงดับเบิลคลิกก็ได้ว่าจะเข้าตามแบบผมก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับแล้วก็ใส่โค้ดตามผมเลยนะครับครับพอเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองรันโปรแกรมดูนะครับครับผมขอจบการทำงานไปเท่านี้นะครับผมครับ